องเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายหนึ่งในเมนูยอดฮิตตลอดกาลนั่นก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วเคยไหมกับการที่ทำไข่ออนเซนเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้ดังใจนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำบะหมี่แห้งกับไข่ออนเซนมาฝากรับรองรวดเร็วทันใจและได้ดังใจเคล็ดลับในการทำบะหมี่แห้งกับไข่ออนเซนวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้หม้อด้ามญี่ปุ่นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายเพราะขนาดกำลังดีเหมาะกับการประกอบอาหารในจำนวนน้อยต้องการความสุกในเวลารวดเร็วเหมาะกับเมนูของเราในวันนี้มากๆครับเริ่มจากเทน้ำลงในหม้อด้ามญี่ปุ่นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้มนานประมาณ 3-4 นาทีจากนั้นเทน้ำออกจากหม้อแค่นี้เราก็จะได้เส้นบะหมี่ที่เหนียวนุ่มกำลังดีจากนั้นจัดบะหมี่ใส่ภาชนะเตรียมไว้เทน้ำลงในหม้อด้ามญี่ปุ่นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดเกลือป่นเสริมไอโอดีนปิดไฟเติมน้ำอุณหภูมิปกติใส่ไข่ไก่ลงไปทิ้งไว้นานประมาณ17นาทีช้อนไข่ไก่ลงแช่ในน้ำเย็นจัดไข่ออนเซนของเราก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับจัดเบบี้หางหงลวกสุกลงในภาชนะที่ใส่บะหมี่เตรียมไว้ตามด้วยบล็อกโคลี่ลวกสุกและอกไก่ต้มสุกหั่นเป็นชิ้นวางไข่ออนเซนลงด้านบนพร้อมเสิร์ฟหม้อด้ามญี่ปุ่นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304แข็งแรงทนทานปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนมีติดครัวไว้ช่วยให้การทำอาหารของคุณผู้ชมสะดวกและง่ายขึ้นเยอะเลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลาย